รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32คุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเจนวันนี้นะคะเป็นคุณครูสอนภาษาไทยอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะวันนี้เจนต้องใช้อักขระและวิธีการพูดที่ชัดเจนที่สุดนะคะขอต้อนรับค่ะคุณครูลิลี่สวัสดีค่ะจันหาสวัสดีค่ะเมื่อกี้บอกว่าอันดับหนึ่งนี่ให้เกียรติเกินไปเอาแบบว่าสวยที่สุดดีกว่าอ๋อค่ะสวยที่สุดแต่ไม่ได้สวยที่สุดต้องฉันอ้าวคุณผู้ชมตัดสินสิคะว่าใครงามเลิศในปัตตภีคะเราเป็นพี่น้องฝาแฝดกันไม่ใช่สิอาจารย์ห่างกันมาแค่นาทีเดียวไม่อาจารย์ไม่เอาสิคะอย่าทำร้ายหนูอย่างนี้นะคะทำไมนะคะบอกว่าหนูเป็นฝาแฝดกับอาจารย์ฝาแฝดคนนั้นแบบนี้เขาบอกลิลลี่ลอกเลียนแบบหน้าชัดลิลลี่ไปหาหมอแล้วก็เอารูปฉันไปใช่ไหมเอากระทะตบหน้าหนูดีกว่าอาจารย์ขาเอากระทะตบหน้าหนูดีกว่าค่ะดูสิกระดูกผมเธอยังเรียนแบบฉันเลยอ่ะเนี่ยหนูกำลังนึกอยู่ว่าอาจารย์เหมือนใครแต่ไม่เหมือนหนูไม่ลิลี่เธอเหมือนฉันจะไปอ่ะอาจารย์คุณผู้ชมครับวันนี้คุณลิลี่มีภารกิจนะคุณผู้ชมค่ะต้องมาทำเมนูเกี๊ยวทอดสอดไส้ชีสให้เราชิมคุณผู้ชมไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณผู้ชมครับคุณครูลิลลี่ครูสอนภาษาไทยชื่อดังของประเทศแล้วก็มีความสวยที่สุดเธอจะทำเกี๊ยวทอดสอดไส้ชีสเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเธอสอนภาษาไทยเก่งฝีมือกับข้าเธอจะได้เรื่องไหมเอาเป็นว่าเทปนี้ออกไปนะคะยิ่งสักอาจจะตายได้นะคะเพราะว่ามีคนทำอาหารอร่อยกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเราพิสูจน์กันนะคะว่ากินได้หรือเททิ้งค่ะโอ้ลงมือเอาจับเวลาจับเวลาแล้วไม่ต้องดิฉันตื่นเต้นนี่มีการลวงนี่นะคะคุณผู้ชมนางเอากุ้งสับมาอ่ะเอาหมดเลยเนาะให้ทีมงานได้ทานด้วยนะเสียดายจังทำไมล่ะคะเอาไปทำกับข้าวได้แล้วเพราะเดี๋ยวต้องเททิ้งอุ้ยตายอาจารย์ขาอันนี้อะไรอาจารย์รู้เหรอเธอก็เก่งกว่าฉันไงโอ๊ยนางเอาฉันมาฆ่ากลางอากาศนะเนี่ยกระเทียมฉันถามหน่อยสิเธอสอนภาษาไทยมาเยอะแยะคำว่าอิแปลว่าอะไรอีคืออะไรฮะขิงเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมนางลวงเอาขิงมาใส่มันจะเขาไม่ใส่ขิงกระชายไอ้นี่เขาไม่ใส่อาจารย์ขาไอ้พริกกุ้งพริกแกงเนี่ยเขาไม่ใส่คุกแค่นี้เหรอคะเดี๋ยวสิคะจริงๆอ่ะต้องใช้มือรู้ป่ะอาจารย์เขาก็ใช้มือสิคะแน่นอนว้าต่อโทษนะคะที่มีถุงมือค่ะอาจารย์อย่าดัดเลยค่ะถุงมือมันก็อย่างนั้นแหละค่ะไม่ดัดผมดัดผมอ๋อเหรอคะไม่คือตรงนี้ดีแล้วอย่าดัดค่ะโอเคค่ะแต่อดอมเรียด้วยหรอคะจะเรียทำเพื่ออะไรหรอคะ ใครซื้อเกี๊ยวเนี่ยคะเนี่ยสบายหรอคะสอดไส้ชีสไม่ใส่ชีสหรอคะใช่เนาะเข้มไหมคะเป็นไงคะลืมใส่ชีสอันนี้ชีสหรือขิงคะอ่ะนะของคู่อย่าทอดเลยค่ะเดี๋ยวเอาหมูไปเกี่ยวไข่ดีกว่าไหมคะเสียดายหมูค่ะอยู่เฉยหนูอ่ะโอเคนะใช้ได้แล้วเห็นไหมคะ
ว่าจะมาเปิดโรงเรียนหาสอนทำอาหารแถวนี้เหมือนกันรอครับไปไกลๆใช่ไหมโอ้ยทอดหรือเผาว่าทำไมดำหนึ่งท่านด้าคุณผู้ชมโค้ดตั้งโค้ดเลยค่ะถ้าแถวบ้านเรียกว่าดำแล้วอย่างนี้เรียกว่าอะไรคะสีเนี้ยต้องเหลืองเหมือนทองค่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับมี4ชิ้นเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะคุณครูคะเรามาดูกันซิว่ายืดไหมเนาะคุณครูจิบเซกินด้วยไม่แต่หนูกลัวอย่างนี้กลัวไส้ไม่สุกอ่ะอ้าวอุ้ยร้อนอ่ะอุ้ยร้อนอ่ะอุ้ยดูเสียงดูเสียงดูเสียงเสียงอี้ๆนี่สู้ไม่ได้นะอุ้ยร้อนอ่ะอุ้ยร้อนอ่ะมันสุกไหมหนูเพราะอาจารย์มือแต่เมาส์กับหนูว่าหนูก็ร้อนไปลืมไปต้องจิ้มด้วยใช่ไหมจิ้มจิ้มจิ้มคุกกี้เย่หนูทำไมแลบลิ้นขู่แลบลิ้นยาวยาวให้หนูว่ากินได้นะดูลิ้นสิปลาลิ้นยาวเต็มสิบให้สิบคะแนนคุณเล่นปากจานกินได้จริงเหรอฮะอร่อยมากเลยอ่ะจริงเหรอจานเกิดมาไม่เคยกินเลยอร่อยอร่อยอะไรเริ่มแล้วเริ่มแล้วถามจริงกินได้ไหมจานโอ้โหเกิดมาไม่เคยกินเลยคุณผู้ชมอร่อยอร่อยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์นิสสักทำไม่กินบ้างบราวนี่กล้วยหอมนี่รู้ป่ะหนูเป็นคนชอบบราวนี่มากจริงเหรอจริงเดี๋ยวได้ชิมคุณผู้ชมช่วงหน้าครับนี่จะทำอะไรเนี่ยพี่เรียกกำลังเรียกพี่เหรอคะเรียกอายุไม่ไกลกันทำไมเรียกเราพี่ล่ะหนูไม่เรียกป้าก็บุญเลย ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้ขอเสนอเมนูหวานๆอย่างเค้กเต้าหวยผลไม้มาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกกดเค้กสปันด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่ผงทำเต้าหวยเย็นกลิ่นมะลิตราโลโบและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเทไข่ขาวกับน้ำตาลทรายตีผสมด้วยหัวตีรูปตะกร้อเทส่วนผสมเต้าหวยขณะร้อนลงในส่วนผสมของไข่ขาวตีผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์เค้กที่กดเตรียมไว้จนเต็มก่อนรับประทานแต่งหน้าด้วยผลไม้สดวางตุ๊กตาคริสต์มาสให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินร้านไหนดีอะที่มีทั้งลาบแซลมอนต้มยำทะเลกุ้งทอดเกลือนี่ไงร้านไหนก็ไม่สู้ที่บ้านเราเนาะโลโบอร่อยถูกใจใครก็ทำได้มือหน้าตาอันนะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่เสียใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้อาจารย์นิสสักจะทำบราวนี่กล้วยหอมให้คุณครูลิลลี่รับประทานค่ะจริงเหรออาจารย์จะทานได้ไหมคะเนี่ยเอาแน่นอนสิคะตำรับของอาจารย์นิสสักรับประทานได้ทุกตำรับค่ะไม่เหมือนใครบางคนนะคะ โอเคค่ะลงมือทำบราวนี่นะคะบราวนี่กล้วยหอมช่วยกรุณาถูเครื่องให้เดียนได้ไหมคะได้ค่ะที่ช่วยลูกมือค่ะใช่ค่ะ
ก่อนอื่นนะคุณผู้ชมทำเรานี่ตอนนี้ต้องใส่แป้งก่อนแป้งอเนกประสงค์ตักกบนะคะคุณผู้ชมก็เป็นบทโรงงานเดียวกับทานไม่ใช่ใช่ไหมคนละแบบค่ะคนละโรงงานค่ะพอใส่เสร็จแล้วนะคะไม่ได้ตามกบเหมือนกับใส่ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเกลือป่นคนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ผงโกโก้ลงไปนะคะโอ้โหเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่แดงโอ้ยบ้านฉันใส่วันนี้ฉันใส่แดงข้าวทองนะคุณอ๋อหรอคะบ้านฉันใช้แบะแซค่ะจังขาทำคนละขนมมั้งคะโอ้ยเก่งอีกแบะแซรู้จักอีกแหมเป็นคนทำอาหารไม่รู้จักแบะแซได้ยังไงคะใช่นั่นน่ะสิคะเอาใส่กล้วยหอมลงไปนะคะอุ้ยทำไมกล้วยมันเป็นอย่างนี้จังขาไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนค่ะโอ้เก่งอ่ะคุณครูค่ะทำขนมฝรั่งเก่งนะคะค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์นิสสักกำลังจะใช้นมข้นจืดกรานกเหยี่ยวฟอลคอนก็จะทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมมีขนาดกล่อง1ลิตรแบบนี้เปิดปิดง่ายสะดวกไม่ต้องงัดกระป๋องนะเก่งเนาะขายของไปด้วยค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะเครื่องลงมาต่ำหน่อยสิยกเครื่องออกก่อนก็จะใส่เนยละลายอะค่ะคุณครูก็ตีไปเรื่อยๆนะคะอนุญาตค่ะน้ำมันถั่วเหลืองมรกตค่ะรับรองจะติดใจใส่ไปด้วยนะคะพระใส่ด้วยหรอคะน้ำมันพืชค่ะแน่นอนก็เอาจากตู้เย็นมาแล้วขนมจะไม่แข็งมากนะคะเออมันเป็นเคล็ดลับค่ะคุณครูคุณผู้ชมคะใส่ด้วยค่ะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคุณผู้ชมจะทำให้มีรสชาติหวานมันนะครับฉันกลัวกินแล้วนกหรือเปล่าคะจันขาไม่หรอกค่ะทำไมคุณครูถึงกลัวนกล่ะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมคะช็อกช็อกดาร์กช็อกโกแลตชิพทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางคุณผู้ชมใส่ลงไปด้วยเดนชอบใส่เยอะๆพอไหมพอค่ะพอค่ะเอาอีกไหมพอแล้วพอแล้วพี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะเทลงพิมพ์ค่ะครูโอเคแล้วนะพี่ยกตะกร้อขึ้นก่อนค่ะยกเลยค่ะฝีมือการปาดโอเคไหมคะจังหวะการปาดเรื่องปาดจะเก่งเพราะรู้ว่าครูปาดหน้าเค้กก่อนค่ะก็นำเข้าเตาอบเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะชิมกันนะครับนี่จะทำอะไรเนี่ยพี่นี่กำลังเรียกพี่เหรอคะเรียกอายุไม่ไกลกันทำไมเรียกเราพี่ล่ะหนูไม่เรียกป้าเขาบุญเลยก็อันนี้เป็นบัตเตอร์ครีมบัตเตอร์ครีมเอาต้องปาดเอ้นี่เหรอคะเราต้องปาดหน้าเค้กกันนะคะโอ้ Lady and Gentleman Now the chef ยิ่งสัก Proud to present มอคค่ะมอคค่ะ Brownie Cake มอคค่ะเออใช่เออน่าทานนะดูอาจารย์ยิ่งสักปาดหน้าเค้กนะคะคุณผู้ชมเขาปาดกันยังไงเนี่ยเห็นไหมคะเฮ้ยเก่งอาจารย์เก่งนี่หนูไม่ได้ชมนะหนูก็แอบเห็นไหมคะเรียบร้อยค่ะพี่ชัยช้อนตักวุ้นกาแฟแต่งหน่อยได้ไหมคะค่ะวางตรงนี้กองหนึ่งเนี่ยค่ะแค่นี้ค่ะเนี่ยหรอเอาแค่นี้เนี่ยหน่อยเออแค่นี้ล่ะเราเพิ่งรู้ว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนที่ประดิษฐ์เก่งอะเนี่ยแค่นี้เห็นไหมคะเราก็เสร็จละฉันขออันนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้ของเธออ่าหนูขอเอากลับบ้านได้ไหมพี่เน้นขอให้คุณครูลิลลี่สุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนาในตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะแล้วขอให้คุณครูเป็นขวัญใจเป็นที่พึ่งและคุณครูเราต้องส่งกำลังใจให้คุณครูลิลลี่ค่ะภาษาไทยจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองและถูกต้องหมดคนไทยใช้ภาษาได้โด่งดังทั้งโลกและชัดเจนได้ต้องมีคุณครูลิลลี่ช่วยค่ะรู้สึกยกจานมาสิคะที่ผ่านมาทั้งผมดัดผมอีกแล้วทุกคู่ดัดผมอีกแล้วรู้สึกว่าที่ผ่านมาทั้งรายการในวันนี้รู้สึกหนูพอดีตอนนี้เหรอโอ้รู้สึกไปกัดพี่เขาแล้วหนูรู้สึกขอโหสิกรรมอาจารย์นะคะที่หนูร่วมเกินทั้งกายวาจาใจนะคะอาจารย์ขาอันนี้ก็เยอะไปนิดนะคะเอาจานมาให้หน่อยสิลูกเอออันนี้ขอจานทานกับอะไรดีคะอาจารย์ขาทานกับช้อนเนี่ยค่ะไม่ใช่ค่ะ
เครื่องดื่มเครื่องดื่มอ๋อได้ติดกินก่อนแล้วติดคอให้ว่ากันอ๋อเหรอครับโอเคไหมคะนี่หนูดูวิจารณ์จริงๆนะหนูไม่เอาใจนะเอออร่อยหนูก็ว่าอร่อยนะเอาเถอะนะมี10ให้10มี100ให้100ค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือบราวนี่กล้วยหอมจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะหอมหอมนะฮะช็อกโกแลตแล้วก็กล้วยพอแล้วค่ะเจ๊ แล้วเนื้อเนี่ยนุ่มนุ่มเนียนคือแบบว่าเขาเรียกว่าละลายในปากคุณผู้ชมเคยทานอาหารบางอย่างที่มันแบบว่าละลายในปากไหมคะเขาเรียกว่ากลมกล่อมอย่าหาว่าเอาใจนะสู้กับเค้กในห้างได้เลยอ่ะสู้ได้ก็ชนะด้วยนะเหรอคะที่ดังๆอ่ะไม่ต้องพูดเอ่ยชื่อไม่เป็นไรค่ะประเดี๋ยวเย็นเอาอันนี้ใส่กล่องให้ละกันนี่แหละค่ะที่เย็นก็ต้องพูดอย่างนี้เพราะเย็นนี้ละค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณครับเราพี่น้องกันไม่ต้องใส่เยอะนิดหน่อยมันดูแบบพอดีวิ่ง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 หน่อยเดียวแค่นี้คุณผู้ชมพอละล่ะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสรางหัวมะลายวันนี้ขอเสนอเมนูของหวานอยากเปียกปูนงาดำมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำตาลทรายลงในหม้อด้ามไวทลักสามชั้นราวหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเติมน้ำปูนใสตามด้วยน้ำตาลปี๊บคนผสมเข้าด้วยกันแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมสุกและใสขึ้นจากนั้นใส่งาดำคั่วบดตักเปียกปูนใส่ถ้วยสำหรับเสิร์ฟในขณะยังร้อนพักไว้จนทรงตัวดีผสมกะทิสำเร็จรูปแป้งข้าวโพดเกลือป่นลงในหม้อคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดและสุกข้นเตรียมไว้ค่ะราดหน้าด้วยน้ำกะทิแต่งหน้าด้วยแปะกล้วยต้มสุกโรยด้วยงาขาวคั่วบุกไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครูสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิหัวมะลายจัดให้ส่งท้ายปลายปีกับชุดหม้อบัดดี้คู่หูงานครัวจะมาเดี่ยวมาคู่กับบัดดี้หรือมากับครอบครัวก็สุดคุ้มโดยราคาพิเศษเพียง850บาทไม่เพียงเท่านี้ยังแถมหม้อแดงอีก1ใบราคาพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2562วันนี้เรามีอาหารพื้นเมืองภาคเหนือมาฝากกันค่ะกับเมนูข้าวกันจินหรือข้าวเหนียวสนับสนุนโดยข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวเสาข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะจากนั้นคั้นเลือดหมูกับตะไคร้จนเลือดหายเหม็นคาวนำเลือดหมูที่ได้ผสมกับหมูสับข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรซ์หุงสุกที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายแล้วเคล้าให้เข้ากันตักข้าววางบนใบตองห่อให้สวยงามกลัดด้วยไม้ปลายแหลมแล้วเรียงลงภาชนะสำหรับนึ่งนาน20นาทีค่ะก่อนรับประทานโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวพริกทอดผักชีเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวกันจินเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากเอไรแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรซ์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กิน
กินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ใครๆก็เอาเค้กมาให้กันนะคุณผู้ชมนะแต่บางทีจะอร่อยถูกใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำแบบง่ายๆกับขนมเค้กกล้วยหอมหน้าเนยถั่วโอ้ยไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องรอให้คนเขาซื้อมาให้เป็นของขวัญนะคุณผู้ชมนอกจากคุณผู้ชมต้องทำเองแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำได้ง่ายมากอยากทำให้คุณผู้ชมดูจังเลยด้วยเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าเครื่องนี้คุณผู้ชมครับนี่วันนี้อาจารย์ใช้โถปั่นจาก 1,000 มิลลิลิตรก่อนเริ่มต้นคุณผู้ชมดูนะอันนี้คือนมข้นจืดอยากให้กล้องเข้ามาดูใกล้ๆที่นมข้นจืดเสร็จแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนิดนึงเพื่อให้เป็นนมเปรี้ยวในระหว่างนี้นะเราก็ไปอุ่นเตาอบนะคุณผู้ชมอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์คุณผู้ชมก็อุ่นเตาอบเตรียมไว้อุ้ยเดี๋ยวนี้บ้านใครก็มีเตาอบนะคุณผู้ชมแป้งสาลีทำเค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่เกลือป่นลงไปหน่อยนึงใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ผงฟูลงไป3อย่างน้ำตาลทรายลงไปในแป้งเห็นไหมคุณผู้ชมวิธีการแบบนี้ทำให้คุณผู้ชมไม่ต้องไปยืนร่อนแป้งให้มันดูวุ่นวายนะนี่เห็นไหมใช้ช้อนคนซะน้ำตาลกับแป้งเข้ากันแป้งก็จะไม่จับตัวเป็นลูกเอาล่ะเราจะใส่แป้งลงไปในโถก่อนนะคุณผู้ชมไม่ต้องใช้แล้วนะเครื่องตีไข่อ่ะโอ้ยบดหมูบดเนื้อก็ได้ทำสมูทตี้ปั่นป่นบดสับซอยโอ้สารพัดทำเค้กได้อีกเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกล้วยหอมลืมบอกไปต้องเป็นกล้วยหอมงอมงอมเนี่ยงอมมากแช่ตู้เย็นไว้นะใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองนะตามด้วยนมที่ผสมน้ำมะนาวของเราใส่ลงไปตามด้วยน้ำมันพืชเห็นไหมคุณผู้ชมพอเสร็จเรียบร้อยใช้ช้อนคันเดิมนี่แหละคุณผู้ชมจัดการคนส่วนผสมนิดนึงเนี่ยเพราะว่าการทำขนมเค้กเรามีแป้งสาลีเราไม่ต้องการให้กลูเตนของแป้งสาลีต้องถูกบดผสมนานจนเกินไปจะเป็นสาเหตุให้เค้กมันแข็งเห็นไหมคุณผู้ชมจัดการวางไปเลยคุณผู้ชมลงล็อกแล้วก็กดใช้แค่ความเร็วสปีด1เท่านั้นคุณผู้ชมครับนี่เปิดฝาให้คุณผู้ชมดูเลยนะว่าลักษณะของการผสมนั้นมันทำให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดแล้วก็เนียนนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับแล้วคงต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าพิมพ์ขนมจะต้องทาเนยปูกระดาษที่ก้นพิมพ์แล้วก็ทาเนยทับแล้วก็เทส่วนผสมเค้กกล้วยหอมของเราลงไปในพิมพ์เลยนะครับเอาล่ะเสร็จแล้วก็รีบนำเข้าเตาอบแล้วอบสุกก็พักไว้สักครู่หนึ่งในระหว่างที่เรารอให้เค้กของเราเย็นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทำเนยถั่วกันนะครับง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมคั่วหรือจัดการอบถั่วลิสงซะให้กำลังร้อนๆแล้วก็เอามาใส่ลงไปในโถปั่นช็อปเปอร์ของเราเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคุณผู้ชมนิดหน่อยไม่ต้องเยอะใส่เกลือป่นลงไปใส่เนยสดละลายเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จัดการปิดฝาซะเราก็วางลงไปให้ตรงกลางกดนิดนึงแล้วก็หมุนล็อกนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการหยิบขึ้นปึ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมจำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเด่นป้าเครื่องเดียวเอาอยู่เอาล่ะคุณผู้ชมครับเราได้เนยถั่วแล้วเราก็เตรียมบัตเตอร์ครีมสูตรที่เราชอบแล้วก็ตักเนยถั่วของเราที่เราผสมไว้ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคนเราก็จะได้เป็นพีนัทบัตเตอร์ครีม
เสร็จแล้วเวลาแต่งนะคุณผู้ชมเราก็แต่งแบบสไตล์โฮมเมดคุณผู้ชมก็เอาง่ายๆเรียบๆเสร็จแล้วก็ใช้บัตเตอร์ครีมนี่แหละคุณผู้ชมจัดการบีบซะเรามีกล้วยหอมอยู่ขออนุญาตใช้มือนะคุณผู้ชมจัดการวางกล้วยหอมซะก่อนคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเค้กกล้วยหอมและจะให้ดีเนี่ยคริสต์มาสปีใหม่มันก็มีสีสันนะนิดนึงเถอะคุณผู้ชมไม่ต้องใส่เยอะนิดหน่อยมันดูแบบพอดีวิ่ง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 หน่อยเดียวแค่นี้คุณผู้ชมพอละล่ะก็ต้องบอกว่า Merry Christmas and Happy New Year จากเด่นป้าอยากชวนคุณผู้ชมมาสนุกกับการทำครัวด้วยเครื่องปั่นเด่นป้าพลังสูงกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จังเลยครับเพราะจะทำให้งานครัวของคุณผู้ชมเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากทีเดียวครับทำเมนูได้หลากหลายจบในเครื่องเดียวครับโปรโมชั่นส่งท้ายปีเด่นป้าลดหนักจัดแหลกเลยคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการกินได้ก็กินอยู่100ท่านแรกนะครับซื้อชุดเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้า1ชุดจากราคาเดิม 3,280 บาทลดเหลือเพียง 1,790 บาทเท่านั้นนะครับยังไม่พอรับฟรีแก้วมัคทูโกอีก4ใบมูลค่า200บาทและเตาไฟฟ้า 1,000 วัตต์อีก1เครื่องมูลค่า 1,290 บาทนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้ถึง31ธันวาคม2561นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมหมายเลข020263344ย้ำนะครับ020263344ครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็น้ำปลาอุ้ยไม่ใช่น้ำปลาอะไรอ่ะว่าเธอใส่อะไรลงไปอ่ะน้ำมันงาว้ายแล้วเดี๋ยวนะหนูคิดว่ามันต้องใส่แป้งลงไปเปล่าใส่แป้งด้วยเหรอคะก็อาจารย์อ่าแป้งนี่ใช่ไหมคะไม่แป้งทาหน้าหนูอ๋อใส่แป้งทาหน้าทูเอเนี่ยเหรอคะใช่ไม่น่าใช่แล้วล่ะค่ะเวลาทานอะไรเนี่ยปรุงให้น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเค็มเป็นหวานหรืออะไรก็ตามพยายามปรุงให้น้อยที่สุดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณค่ะThank you.